ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนพเก้าสะพานบุญนะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับทางช่อง PSI นะครับ215นะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์ให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวันนี้ผมสกลเดชนะครับมาอยู่ที่วัดบ้านแหลมนะครับหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับตำบลแม่กองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามภายในวัดวันนี้วันที่19สิงหาคม2566นะครับมีงานเรียกว่ามีงานบุญใหญ่งานเททองหล่อพระนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมตามผมเข้าไปข้างในว่าภายในวัดแห่งนี้มีอะไรกันที่น่าชื่นชมและน่าบูชาและน่าสักการะบูชามากมายนะครับภายในวัดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมขอเชิญนะครับท่านผู้ชมครับเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2566ซึ่งวัดเพชรสมุทรวรวิหารจะได้มีพิธีเททองหล่อพระประธานประจำพระโบสถ์หลังใหม่และหล่อพระปางป่าเลไลประดิษฐานอยู่ที่หน้าซุ้มโบสถ์หลังใหม่ซึ่งวันนี้รายการวิถีธรรมวิถีไทยเส้นทางบุญนพเก้าสะพานบุญสกลเดชวาไรตี้ได้มาถ่ายทำในขณะที่มีพิธีเททองหล่อพระประธานประจำพระโบสถ์ได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งเจ้าพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประธานในวันนี้ซึ่งเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจว่าพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ยังมีศรัทธาความเชื่อภาษาท่าความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมจึงได้มากันร่วมพิธีเททองกันอย่างล้นหลามพระประธานองค์นี้คุณกอบชัยพุทธิพัฒนพงศ์และครอบครัวเป็นเจ้าภาพพระปางป่าเลไลคุณมนตรีเล็กวิจิตรธาดาและครอบครัวเป็นเจ้าภาพซึ่งประกอบพิธีเททองหล่อในวันนี้ด้วยพระเดชพระคุณพระราชสมุทรวชิระโสพลเจ้าวาดวัดเพชรสมุทรวรวิหารและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามคุณสมนึกกลมเขียวพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามและในส่วนของข้าราชการพระมหาเถรานุเถระข้าราชการประชาชนโดยทั่วไปก็ได้มาร่วมพิธีสำคัญในการเททองหล่อในวันนี้เป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจเพราะว่ามีพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีเททองหล่อเป็นจำนวนมากยังความปลาบปลื้มให้กับคณะสงฆ์วัดเพชรสมุทรวรวิหารซึ่งวัดเพชรสมุทรวรวิหารแห่งนี้มีพระพุทธรูปสำคัญคือองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสมุทรสงครามดังนั้นพิธีการในวันนี้จึงเป็นที่มาของประชาชนทั่วจตุรทิศได้มาร่วมในพิธีดังกล่าวก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยอนุภาพคุณพระพุทธเจ้าอนุภาพในคุณพระธรรมอนุภาพในคุณเบื้องหน้าพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารแห่งนี้และอยู่ที่เบื้องหน้าองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยอนุภาพในคุณพระพุทธเจ้าอนุภาพในคุณพระธรรมอนุภาพในคุณพระสงฆ์บารมีธรรมในองค์หลวงพ่อบ้านแหลมบารมีธรรมในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีธรรมในบิดามารดาปู่ย่าตายายของทุกครอบครัวที่ได้ร่วมทำบุญเททองในวันนี้ขออนุภาพบารมีเหล่านี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยให้คุณโยมและครอบครัวมีโชคมีลาภปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งหนึ่งประการใดปรารถนาสิ่งใดหรือประกอบสัมมาชีพใดๆก็ขอให้พบแต่ความสำเร็จสำเร็จสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยสมความปรารถนาจงทุกประการเทอญขออนุโมทนา